สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่9เมษายน2567นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ในประเทศเมียนมาตลอดจนกรณีเครื่องบินเมียนมาขอลงจอดที่สนามบินแม่สอดจังหวัดตากงที่ผ่านมาว่าได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เป็นการขอมาจากทูตเมียนมารประจำประเทศไทยโดยแจ้งว่ามีสถานการณ์เมียนมาอาจมีประชาชนได้รับผลกระทบจึงมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยในเรื่องของมนุษยธรรมเราก็ได้ให้การตอบรับสำหรับการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีสถานการณ์ในเมียนมาล่าสุดได้มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งคณะทำงานรับมือสถานการณ์เมียนมาซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่างคำสั่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2-3วันนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีสำนักงานสนภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน,นาคณะกรรมการชุดนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีพนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต3ยื่นฟ้องพันตำรวจตรีเกติศักดิ์สมสุขกับพวกรวม23คนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561 โดยเป็นตำรวจ16นายในความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นพลนเรือน7คนในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม23คนจากกรณีที่พันตำรวจตรีสิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงบ้านกำนันน,นกเมื่อวันที่6กันยายน2566 และมีการให้ความช่วยเหลือผู้ก่อเหตุโดยสารมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1ถึง3และ5คนละสองปีจำคุกจำเลยที่4 6ถึง13าจำเลยที่15าถึง20จำเลยที่23คนละ1ปี4เดือนจำคุกจำเลยที่21เป็นเวลาหนึ่งปี9เดือน21วันจำคุกจำเลยที่22ก็คือกำนันนกเป็นเวลาสองปี โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่9ถึง11เจำเลยที่19จําจำเลยที่20และจำเลยที่23ให้รอการลงโทษ2ปีและให้ยกฟ้องจำเลยที่14สำหรับคดีฆาตรกรรมพันตำรวจตรีสิวกรทางอายการสำนักง,งานคดีอาญาได้ยื่นฟ้องกำนันนกในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิด ฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60มาตรา84มาตรา288ส่วนในหนองค่าผาผู้ลงมือถูกวิสามันเสียชีวิตจึงได้มีการจำหน่ายคดี เ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ข้อความระบุว่าเชียงใหม่ประกาศข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องโดยให้ดำเนินการเป็นเวลา3วัน ระหว่างวันที่9ถึงวันที่11เมษายนอาทิให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งนำระบบการทำงานที่บ้านหรือ work from home มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนการขอความร่วมมือสถานบริการร้านอาหารให้พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก ขอความร่วมมือให้บริษัทห้างร้านสถานประกอบการพิจารณาอนุญ,ญาตให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อลดการออกมานอกเหหสถานขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐาน